อนแรกเห็นเรียกเรานายใหญ่แล้วก็เอ๊ะนายใหญ่หรืออาจารย์ใหญ่อ๋อนายใหญ่โอเคค่ะก็ขำๆมีของขวัญอะไรพิเศษพี่เป๊กตอนนี้ผ่อนอยู่ค่ะบอกว่าตอนนี้โควิดค่ะธุรกิจเงินไม่คล่องมือผ่อนที่อยู่ผ่อนของขวัญแล้วผ่อนของขวัญเพราะว่าเราไม่ชอบของเขาเขารู้เราชอบนะอย่างที่รู้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เดี๋ยวค่อยๆให้นะไม่ได้ให้เป็นก้อนเลยไปกินละโอ้ยก็ไม่ได้เยอะค่ะเราไม่ได้เรียกเยอะไม่ได้เรียกเขาให้เองแต่คนเขาเป็นแฟนพี่เป๊กเป็นใช่เขาก็เล่าคำถามมาก็ปกติเราเหมือนเราเป็นคู่ที่ไม่ค่อยจะมีอะไรสวีทออกมาให้เห็นนะคะมันด้วยความที่อยู่กันมานานแล้วก็ต่างคนก็ต่างเหมือนไม่ใช่คนสวีทอ่ะหมายถึงอะไรนะคะอ๋อก็วันนั้นไม่เพราะว่าจะเป็นแม่และเด็กแม่และเด็กส่วนใหญ่ก็เลยใช่เป่าเค้กก็ให้เด็กเป่าอะไรอย่างเงี้ยวันในอารมณ์ธุรกิจด้วยร้อยล้านโอ้โหไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะก็เนี่ยแหละเดี๋ยวสมมติว่าถ้าเกิดเราทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จเราก็จะเงินคุ้มกำไรหมดเลยถ้าเป็นร้อยล้านก็คือใช่ค่ะก็เป็นของเราสิคะเราไปจ่ายเงินเดือนเขาเพิ่งงวดแรกค่ะเดี๋ยวจะต้องตามงวดที่สองเดี๋ยวกลับไปต้องตามงวดที่สองแล้วทั้งหมดกี่งวดทั้งหมดนะคะน่าจะประมาณ3งวดก็มาร่วมกับหน่อยใช่ไหมคะซึ่งหน่อยบางทีเราจะบอกหน่อยก็ไม่พูดในเรื่องนี้เพราะพี่พูดไม่ได้เพราะร้องก็จะฟังหน่อยอะไรเขาเข่าดูใช่ก็คือเขาจะมีความเกรงใจกับทางหน่อยไงใช่ค่ะขอที่ข้อมือจากคุณย่าค่ะเมื่อวานคุณย่าก็คือเรียกไปที่บ้านคือบอกให้ลียาไปหาแล้วก็จะต้องพาแม่มาด้วยก็คือเราไปด้วยแต่เราก็ทำงานไงเราก็แบบโอเคเราก็หาเวลาแบบแวะไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณย่าก็บอกว่าเนี่ยต้องให้มารับเองไม่งั้นเดี๋ยวฝากลียาไปเดี๋ยวหายไม่มาค่ะก็เลยได้ใช่ค่ะลียาบอกมันนี่มันนี่ต้องมานะต้องมาบ้านคุณย่ายังไงก็ต้องมาเราก็แอบคิดในใจแล้วล่ะว่าจะต้องเป็นเพชรเนี่ยแหละเพราะคุณย่าชอบให้เพชรชอบให้แล้วก็เราเคยทำให้คุณย่าให้มาโอ้โหตอนนั้นเครียดมากแบบไม่รู้จะทำยังไงดีจนสุดท้ายแบบตัดสินใจต้องบอกพอบอกเสร็จของใหม่มาจ้ะคุณย่าใจดีมากค่ะแต่ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่แบบด้วยความที่เราไม่ได้แต่งตัวเหมือนเป็นคนแต่งตัวสบายๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะใส่เวลาออกงานแล้วเวลาออกงานก็ลืมบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะก็เลยเคยบอกคุณย่าค่ะไม่ต้องเอาเพชรได้ไหมเพราะว่าเราเหมือนเรากลัวทำหายรอบสองเนี่ยแต่ว่าคุณย่าก็บอกว่าต้องมีไว้บ้างลูกต้องมีก็ซื้อให้คุณย่าซื้อค่ะคุณย่าซื้อชอบปีที่แล้วก็ได้เพชรค่ะก็จะมีคือของตัวเองค่ะไม่มีไม่เคยซื้อเองใช่ค่ะก็คุณย่าจะรู้ว่าเราจะไม่ใส่ของใหญ่จะชอบแบบเล็กๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้เป็นใจค่ะพอเป็นสร้อยข้อมือมันก็ใส่ได้ตลอดแต่ว่าก็คิดอยู่ว่าวันที่เราแต่งตัวโตโลเราก็ไม่อยากถอดเราไม่อยากหายอ่ะเพราะว่าแต่ละวันเราก็ลากอีแตะอะไรเงี้ยผ้าใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับตัวเองเหรอจริงๆต้องไปทำบุญธรรมดาค่ะก็มีไปถวายสังฆทานกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนี้มันอายุมันเยอะแล้วเนาะคือใช่ก็จริงๆก็ขอตลอดนะคะก็ขอให้ชีวิตราบรื่นในทุกอย่างขอให้เราแข็งแรงแล้วก็เรื่องสุขภาพเรื่องสำคัญอย่างที่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทำไปก็อยากให้ประสบความสำเร็จ
คซีนค่าใช้จ่ายมันเท่าไหร่ยาต้องออกนะค่าอาหารขาดเท่าไหร่ทำไมต้องยาเป็นคนดูแลน้องๆด้วยตัวเองก็จริงๆเราก็ดูอยู่เบื้องหลังนั่นแหละแล้วก็แต่ว่าเราก็ไม่ได้ให้เขาออกทั้งหมดแต่เราก็จะคอยให้เขารู้ว่าเงินที่เขาได้อ่ะเขาจะต้องจัดสรรปันส่วนยังไงจะต้องไปจ่ายให้รับผิดชอบกับประมาณแล้วก็แสดงว่าอนาคตอยากต้องมาต่อคุณติดแม่เราก็หวังว่าอยากให้เป็นอย่างนี้ค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าเรียนก็มีทางแบบตัดมาคืออยากจะทำแอนิมอลแลนด์อยากที่จะเก็บหมาทุกตัวที่เห็นบนถนนที่ไม่มีเจ้าของมาเลี้ยงหมดเลยเตรียมไว้แล้วค่ะเพราะว่าเขาไปบอกคุณปู่เลยว่าเขาอยากทำคุณปู่ก็เตรียมที่ไว้ให้เขายังไงก็ต้องทำแหละค่ะลียาก็มีค่ะก็ไปซื้อเสื้อให้ซื้อลิปสติกให้สีที่ทามาเซ็นน้ำหอมให้อะไรอย่างเงี้ยไปเก็บเขาเองค่ะไปซื้อไปเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะก็คือเขาเหมือนวันนั้นให้เพื่อนเราอ่ะแล้วก็พี่เลี้ยงเขาอะไรเงี้ยคือพาไปนั่นแหละเขาขอพ่อเขาใช่ใช่ใช่ค่ะคือตอนที่เราก็รู้สึกว่าเราอะโตมาโดยที่เราต้องรับผิดชอบครอบครัวเราที่ใครก็กลัวเขา
ต่ว่าภาพที่ออกมาเขาดันแบบอาจจะเกรงใจเราอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เราดูอัปหิตไปโดยปริยายคือเอาจริงนะคือตั้งแต่เราอยู่ในวงการมาเราคนจะเป็นคนไม่เคยยิงใครเพราะไม่เคยยิงใครคือเรียกได้ว่าเป็นคนที่ร้อยคนเนี่ยซึ่งเวลาเราเจอที่เราเป็นคนที่หน้าแบบแต่พอเราเริ่มโตมาแล้วอย่างเงี้ยเวลาเราไปเจอน้องๆในวงการแม้กระทั่งช่างแต่งหน้าไม่มีจะมาทวง